สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยแบบง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะเหมาะสำหรับทำกินทำขายเลยค่ะนี่นะคะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราจะมาทำซามูซ่าเนื้อกันนะคะนี่ค่ะทานพร้อมกับน้ำจิ้ม3รสแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะทุกอย่างแปะให้ตรงนี้เลยนะคะสามารถแคปไว้ก่อนได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ส่วนผสมนะคะก็จะมีเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวพี่เอาผสมกันนะคะอย่างละครึ่งค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะกระเทียมสับค่ะผงกะหรี่นะคะน้ำตาลทรายพริกไทยแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะเรามาเริ่มผัดไส้กันก่อนเลยนะคะใส่น้ำมันพืชไปนิดนึงค่ะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับหัวหอมสับได้เลยค่ะผัดให้พอหอมค่ะตามด้วยเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวลงไปเลยนะคะใช้ไฟกลางนะคะค่อนแรงค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะพอเนื้อเริ่มสุกค่ะแบบนี้นะคะเราก็มาปรุงรสกันเลยค่ะใส่ทุกอย่างเลยนะคะที่เตรียมไว้ค่ะที่เพิ่มลงไปนี้ก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะซอสปรุงรสค่ะพอน้ำเริ่มออกแบบนี้นะคะพี่จะใส่แป้งข้าวโพดไปค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใครจะเอาละลายน้ำก็ได้ค่ะนี่นะคะผัดให้แห้งเลยค่ะแบบนี้นะคะพอผัดไส้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ผึ่งไว้ให้เย็นก่อนค่ะตอนนี้เราก็จะมาห่อกันแล้วนะคะไส้ที่เย็นแล้วค่ะอันนี้จะเป็นไส้มะขามกวนนะคะแป้งผสมน้ำค่ะเอาไว้ทาตอนที่เราห่อนะคะแป้งค่ะพี่จะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ1แผ่นจะหั่นได้3ชิ้นค่ะเวลานำแป้งออกมารอตอนที่ห่อนะคะปิดไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้แป้งของเราแห้งค่ะมาเริ่มห่อกันเลยค่ะง่ายๆนะคะทำตามนี้ได้เลยค่ะไม่ยุ่งยากนะคะแค่วางไส้ลงไปแล้วกดให้เป็นรูปนิดนึงค่ะทาด้วยแป้งนะคะแป้งนี้ใช้เป็นแป้งอะไรก็ได้ค่ะผสมน้ำนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะวางแบบนี้นะคะพับแบบนี้ค่ะพับไปตามนี้เลยนะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมโดยอัตโนมัติค่ะสุดท้ายนะคะทาแป้งผสมน้ำแบบนี้ค่ะพับมาปิดแบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ตัดมาที่ห่อเสร็จเรียบร้อยนะคะไส้เหลือเก็บแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะแช่ฟรีซไว้ได้นานนะคะตอนนี้เราก็จะนำไปทอดกันแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นไส้มะขามนะคะแล้วก็ไส้เนื้อค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางนะคะเวลาทอดก็หมั่นคนด้วยนะคะจนได้สีเหลืองตามที่เราต้องการค่ะก่อนที่จะตักขึ้นนะคะเร่งไฟแรงค่ะประมาณ1นาทีนะคะเพื่อไล่น้ำมันออกนะคะจะได้กรอบนานไม่อมน้ำมันนั่นเองค่ะนี่นะคะของพี่ก็จะเอาเหลืองประมาณนี้เลยค่ะเร่งไฟขึ้นแรงนะคะแล้วก็ตักออกได้เลยค่ะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มอาจารย์นะคะหรือว่าน้ำจิ้ม3รสค่ะทำกันแบบง่ายๆเลยนะคะทำง่ายขายดีเลยค่ะเมนูนี้นะคะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสามารถปรับเปลี่ยนไส้ค่ะเป็นหมูเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นกุ้งได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นของหวานก็ได้ค่ะเป็นกล้วยนะคะหรือว่าไส้แยมต่างๆนะคะรับรองอร่อยมากเลยค่ะถ้าใครดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ